สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Insight นะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการแกะปืนจากตัวอย่างหนังนะครับกับหนังเรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้สายลับที่จะฉายในปี2024นี้นะครับและกำกับและเขียนบทโดยไกริชี่ซึ่งจะได้นักแสดงนำอย่างเฮนรี่คาร์วิลกับบทบาทมาร์ชฟิลิปซึ่งภายในหนังนะครับจะอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยหนังนะครับจะโฟกัสไปที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษ Special Operation Exclusive ในช่วงเหตุการณ์ Operation Postmaster ในปี1942ซึ่งฟังมาขนาดนี้แล้วนะครับตัวหนังเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆรวมถึงคอนเทนต์ในวันนี้ของเรานะครับก็ได้มีกิจกรรมพิเศษมาให้สำหรับเราแฟนเพจ Airsoft How To ทั้งหลายด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีการแจกตัวหนังภาพยนตร์จำนวน10รางวัล20ที่นั่งหากใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมฟังรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหนังก็น่าสนุกกิจกรรมก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าปืนสายลับในยุค1942ของหนังเรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare และกิจกรรมของเรานั้นจะเป็นอย่างไรปืนกลเบา Sten Mark 2S ปืนกลเบา Sten เป็นระบบ Bowback มาพร้อมแมกกาซีนติดตั้งด้านข้างซึ่ง Sten เป็นตัวย่อมาจากชื่อของผู้ออกแบบพันตรี Reginald V. Shepherd กับ Harold J. Turpin และ EN มาจากโรงงานผลิตอาวุธ Enfield ซึ่ง Sten ถูกผลิตในปี1940โดยใช้กระสุนขนาด 9mm และสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง32นัดอัตราการยิงอยู่ที่500-600นัดต่อนาทีระยะหวังผลอยู่ที่100เมตรซึ่งสเตนถูกประจำการในกองทัพอังกฤษตั้งแต่ปี1941ถึงปลายปี1960ซึ่งตัวที่เราได้เห็นในตัวอย่างหนังคือ Sten Mark 2S ที่มาพร้อมเก็บเสียงและพันผ้าไว้สำหรับจับสาเหตุที่ต้องพันผ้าไว้นั่นก็คือเพื่อที่จะสามารถจับตัวเก็บเสียงได้โดยที่ตัวเก็บเสียงจะไม่ลวกมือของเรานั่นเองปืนไรเฟิลเลียนฟิลด์เลียนฟิลด์เป็นปืนไรเฟิลโบแอคชั่นแบบแมกกาซีนฟีดซึ่งทำหน้าที่เป็นอาวุธปืนหลักของกองฐานราบของสหราชอาณาจักรอังกฤษและเครือจักรภพในช่วงแรกของศตวรรษที่20หรือราวๆช่วง1895ถึง1957โดยผู้ออกแบบคือเจมส์ Paris Lee ความสามารถของ Lee-Enfield นั้นคือสามารถยิงได้20-30นัดต่อนาทีหรือประมาณ 2-3 แมกกาซีนโดย1แมกกาซีนจะมีประมาณ10นัดโดยมีระยะหวังผลอยู่ที่ราวๆ500เมตรและสามารถยิงได้ไกลถึง 2,745 เมตร M1917 ปืนลูกโม่ M1917เป็นปืนลูกโม่ดับเบิลแอคชั่น6นัดบรรจุกระสุนขนาด .45 ACP ที่ถูกใช้งานและผลิตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 M1917 มีอยู่2รูปแบบหนึ่งในนั้นสร้างโดยโคซึ่งปืนเหล่านี้ถูกใช้หลังสงครามโลกครั้งที่1พวกมันได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ปืนสำหรับพลเรือนและเปลี่ยนรูปแบบมาใช้กระสุนแบบ .45 โดยเปลี่ยนรูปแบบกระสุนเป็น .45 ออโต้ริมและอีกหนึ่งรูปแบบสร้างโดย Smith & Wesson ปืนไรเฟิล M1 Garand M1 Garand หรือปืนไรเฟิล M1 เป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติประจำการในกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งชื่อตามนักออกแบบชาวอเมริกันเชื้อสายแคนาดาจอห์น C. Garand มันเป็นปืนหลักหรือ Standard Issue สำหรับกองทัพสหรัฐซึ่งตัว M1 นั้นมาแทนที่ M1903 Springfield แบบ Bow Action ซึ่ง M1 Garand ถูกประจำการในปี1936และถูกแทนที่อีกครั้งด้วยปืนไรเฟิล M14 M1 Garand บรรจุกระสุนขนาด .30-6 Springfield จำนวน8นัดต่อ N Blockระยะหวังผลอยู่ที่402เมตรและสามารถยิงได้ไกลสุดที่3,200เมตร MP40 เป็นปืนกลมือบรรจุกระสุน 9mm พาราเบลัมได้รับการพัฒนาโดยนาซีเยอรมันและใช้กันอย่างแพร่หลายในฝั่งอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ออกแบบโดย Heinrich Warmer MP40 บรรจุกระสุนได้32และ64นัดในแม็กคู่ระยะหวังผลอยู่ที่100-200เมตรและสามารถยิงได้ไกลสุดที่250เมตรโดยมีอัตราการยิงอยู่ที่500-550นัดต่อนาที Colt 98K ย่อมาจาก Carabiner 98 Cruise เป็นปืนไรเฟิลแบบ Bow Action ที่บรรจุกระสุนปืน Mauser ขนาด 7.92x57 มมเป็นปืนไรเฟิลที่ประจำการใน Wehrmacht ของเยอรมันมันเป็นหนึ่งในการพัฒนาขั้นสุดยอดของปืนไรเฟิลยาวแบบ Mauser Colt 98สามารถบรรจุกระสุนได้5นัดระยะหวังผลของ Iron Sight อยู่ที่และ800-1,000 เมตรเมื่อติดตั้งกล้องช่วยเล็งและสามารถยิงได้ไกลสุดถึง 4,700 เมตร MG34 หรือ Maschinengewehr 34ในชื่อเล่นของเลื่อยยนต์ของฮิตเลอร์โดยทั่วไปถือเป็นปืนกลอเนกประสงค์ GPMG แรกของโลกมันถูกออกแบบโดย Heinrich Warmer ปืน MG34 บรรจุกระสุนปืนไรเฟิล Mauser ขนาด7.92x57 มมและถือเป็นปืนกลมือที่ทันสมัยที่สุดในโลกณเวลานั้น MG34 ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างดีเพื่อเป็นกรอบป้องกันให้ฐานราบสามารถครอบคุมการต่อต้านอากาศยานหรือแม้แต่ความสามารถในการซุ่มยิงการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม
เบาพอที่จะถือได้ในคนเดียวและอัตราการยิงที่สูงถึง900นัดต่อนาทีซึ่งมันถูกนำเข้ามาประจำการเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี1939 MG 34มีระยะหวังผลอยู่ที่200ถึง 2,000 เมตรด้วยศูนย์เล็งแบบไอรอนไซต์แต่ถ้าหากติดตั้งทริพอดและกล้องเล็งประสิทธิภาพจะไกลขึ้นถึง 3,500 เมตรและสามารถยิงได้ไกลสุดถึง 4,700 เมตร Beretta Model 38Beretta Model 38หรือ Beretta Modello 38เป็นปืนกลมือของกองทัพบกอิตาลีเปิดตัวในปี1938และใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Beretta Modello 38ถูกนำออกมาใช้ครั้งแรกให้กับหน่วยตำรวจอิตาลีที่ประจำการในแอฟริกา Beretta Model 38ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและบรรลุเป้าหมายในทุกด้านและอีกทั้งยังเป็นปืนที่ถูกใช้งานโดยกองทัพเยอรมันโรมาเนียและอาร์เจนตินาในสมัยนั้นด้วย Beretta Model 38บรรจุกระสุนขนาด 9 มม.มีอัตราการยิงอยู่ที่400ถึง600นัดต่อนาทีสามารถบรรจุกระสุนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น10 20 30หรือ40นัดและหวังผลอยู่ที่400เมตร MAB Model A MAB Model A เป็นปืนอีกรูปแบบหนึ่งของ MAB มันถูกผลิตในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1จนถึงปี1924 MAB เป็นปืนพกประเภท Eber บรรจุกระสุนขนาด 6.35 มม.หรือ .25 ACP ซึ่งถูกผลิตปริมาณมากในภูมิภาคบาสทางตอนเหนือของประเทศสเปนและฝรั่งเศสตอนใต้ในช่วง3ทศวรรษแรกของทศวรรษที่20ซะส่วนใหญ่รวมถึง MAB ได้มีการเลื่อนระบบความปลอดภัยแมนนวลไปข้างหน้าของด้ามจับและความปลอดภัยของด้ามจับถูกกำจัดออกไปเพื่อทำให้ผลิตได้ง่ายขึ้นส่วนรายละเอียดอื่นๆของปืนนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดทางเราจึงไม่ได้มีการนำเข้ามาใส่ในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นปืนทั้งหมดที่ได้มีการปรากฏในตัวอย่างของหนัง The Ministry of Ungentlemanly Warfare ซึ่งมีกำหนดฉายในวันที่1พฤษภาคมปีนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในการแจกตัวหนังของเรานะครับก็ง่ายมากๆแค่เพียงเพื่อนๆแชร์คลิปนี้ทางเพจ Facebook Airsoft How To และตั้งแคปชั่นว่าทำไมถึงอยากจะดูหนังเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลในการดูหนังรอบพิเศษ2ที่นั่งจำนวน10รางวัลฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามที่หน้าเพจ Facebook Airsoft How To ของเราด้วยนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขขั้นตอนตามรายละเอียดที่ทางเราได้มีการลงไว้ให้ในแคปชั่นเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลค์เพื่อเพื่อนๆได้สามารถโดเนทให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ